สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นการอัปเดตข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะในช่วงซัมเมอร์นะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันบ้างนะครับเราก็มาเริ่มกันสำหรับข่าวกระสิบข่าวแรกนะครับมีข่าวว่าอย่างไรนะฮะในเรื่องของฟิลิเป้คูตินโญ่นั่นเองนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของบาร์เซโลนาที่ณเวลานี้เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงมากมายครับหลักๆเนี่ยก็เป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็เปเชด้วยนะครับข่าวคุณโย่เนี่ยมีมา2กระแสด้วยกันนะครับเอากระแสแรกกันก่อนนะฮะที่คุณโย่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีออกมาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเราก็จะมาลุยกันดีกว่านะครับกระแสข่าวแรกเนี่ยนะครับมีข่าวการเล่นการย้ายทีมของคุณโย่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าทางฟิลิเป้คูตินโญ่เนี่ยต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เตรียมที่จะย้ายเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่แคร์เลยฮะไม่แคร์ว่าเขาจะเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลก็ตามนะครับแล้วก็ทางสื่ออังกฤษเนี่ยได้มีการแฉกันออกมาอีกนะครับว่าคูตินโญ่เนี่ยเปิดใจยอมรับกับเพื่อนๆแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยปรับตัวเข้ากับชีวิตของลาลิก้าสเปนไม่ได้ของบาร์เซโลนาไม่ได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวได้ติดต่อไปหานักเตะบางคนนะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมทีมแมนยูในฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเป็นนักเตะบราซิลก็เป็นพวกเฟรดพวกอันเดรสเปเรราอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็สื่อเจ้าเดิมเนี่ยเล่นกันเข้ามาอีกนะครับว่าคูตินโญ่เนี่ยคิดถึงสไตล์การเล่นพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากๆด้วยนะฮะและก็รู้ดีว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคงไม่อยากดึงตัวของเขาเนี่ยกลับไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนกับหักดิบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาเนี่ยพยายามที่จะออกจากถิ่นแอนฟิลด์นั่นแหละนะครับมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์มันดิ่งลงเหวแบบเรื่อยๆหลายคนก็ไม่ชอบเขาอย่างแน่นอนทำให้มันก็มีข่าวครับนะมาโดยตลอดว่าคูตินโญ่อยากไปแล้วก็แมนยูเนี่ยพร้อมที่จะทุ่มเงินนะครับส่วนค่าตัวเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ100กว่าล้านปอนด์อย่างแน่นอนครับนี่คือข่าวที่ออกมาส่วนอีกกระแสข่าวหนึ่งครับที่มีกระแสข่าวคนออกมาเนี่ยเป็นในส่วนของทางเปเชกันบ้างเปเชก็มีข่าวครับในเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะเขาบอกมานะครับว่าทางประธานสโมสรของเปเชเนี่ยเตรียมเดินหน้านะครับเพื่อคว้าตัวฟิลิเป้คูตินโญ่เข้ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนะครับเป็นอีกครั้งที่เปเชติดต่อกันเข้าไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็พลาดไปแม้ว่านักเตะเนี่ยจะมีสัญญากับทางบาร์เซโลนาจนถึงปี2023ก็ตามนั้นครับอาจจะเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็มีค่าสัญญาสูงถึง400ล้านยูโรก็ตามนะครับแต่เปเชมองว่าในเรื่องของคูตินโญ่เนี่ยน่าจะมีค่าตัวที่ดรอปลงมาหน่อยนะครับมากกว่านั้นเนื่องจากว่าดูเหมือนว่าทางบาร์เซโลนาเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเฟรงคี้เดยองเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่คูตินโญ่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอีกอาจจะยอมลดค่าตัวนะครับเพื่อเปิดช่องว่างให้ดาวรุ่งรายใหม่เข้ามาแล้วก็ลดในเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยแล้วก็เอากำไรกลับคืนมาด้วยมันก็ดูเหมือนว่าจะมีความเป็นไปได้นะครับนี่คือ2กระแสที่ออกมานะครับในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เปเชสรุปกันง่ายครับคือเปเชเนี่ยเตรียมเดินหน้านะครับส่วนแมนยูเนี่ยนะครับเหมือนกับความรู้สึกประมาณว่าคูตินโญ่ต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนยูมากกว่านะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะรอดูกันต่อไปครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับทีมไหนจะได้ตัวคูตินโญ่เข้าไปร่วมทีมหรือว่าจะเป็นแค่ข่าวคอสติปเฉยๆนะครับติดตามกันต่อไปส่วนกระแสต่อมาครับข้ามฟากมาที่ลีกสเปนนะครับลีกสเปนเนี่ยฮะก็มีข่าวออกมาครับว่าบาร์เซโลนาได้มีการส่งแมวมองเนี่ยนะครับไปส่องฟอร์มลูก้าโยวิชอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็แมตช์ดังกล่าวที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ามีการส่งแมวมองไปส่องฟอร์มเช่นเดียวกันรวมทั้งหมด15ครั้งแล้วนะครับนี่คือการส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของบาร์ซ่าเอาแบบให้ละเอียดไปข้างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจาะแล้วนะครับเจาะที่จะจริงจังในการคว้าตัวลูก้าโยวิชกองหน้าของทางแฟรงก์เฟิร์ตอีกด้วยนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับในซีซั่นนี้กดไปทั้งหมด15ประตูนะครับแล้วก็
เป็นดาวซันโบสูงสุดของลีกเยอรมันอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีก6ประตูในเวทียูโรปาลีกนะฮะมันก็ไม่แปลกใจอะไรครับที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนำในยุโรปมากมายนอกจากบาร์ซ่าแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีพวกเรอัลมาดริดอีกด้วยนะฮะหรือว่าลิเวอร์พูลเชลซีก็มีข่าวเหมือนกันอาร์เซนอลก็มีข่าวนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยคือตัวแทนในระยะยาวนะครับของทางลุยโซเลสเพราะว่าที่เรารู้กันดีครับว่าลุยโซเลสช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับแล้วก็อายุเริ่มมากแล้วนะครับเพราะงั้นตัวแทนมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกตินะครับค่าตัวไม่น่าจะเกิน50ล้านยูโรนะครับตามข่าวที่ออกมานะประมาณนี้ครับในข่าวลือของบาร์เซโลน่าครับส่วนข่าวลือต่อมาครับข้ามไปที่ลีกเยอรมันกันเลยนะครับเป็นข่าวของทางบาเยิร์นมิวนิกครับมีข่าวออกมาว่าอย่างไรครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางนิโคลัสเปเป้นะครับจริงๆมีข่าวเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ละแล้วก็ในช่วงมกราคมเนี่ยโอ้โหข่าวมาแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับตามรายงานที่ออกมามากมายเนี่ยจากสื่ออังกฤษแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสื่อเยอรมันด้วยเนี่ยเขารายงานกันออกมาครับแน่นอนว่านักเตะรายนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของอาร์เซนอลด้วยนะครับบาร์เซโลน่าเปเชด้วยนะครับแล้วก็สเปอร์ด้วยนะฮะนั่นคือเรื่องยากของบาเยิร์นแต่สื่อฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยเล่นมานะครับว่าบาเยิร์นเนี่ยมีโอกาสได้ตัวนิโคลัสเปเป้สูงกว่าทีมอื่นๆนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดโต๊ะเจรจากับตัวแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแม้ว่าข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยยังไม่ลงตัวก็ตามแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับได้มีการเข้าพูดคุยเบื้องต้นกันนะครับแล้วมันก็แสดงให้เห็นความคืบหน้าอีกด้วยนะฮะซึ่งค่าตัวของเปเป้เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยยื่นไปแล้วครับสำหรับบาเยิร์นประมาณ50ล้านยูโรแต่ว่าโดนปัดมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะมีการยื่นงบประมาณเข้าไปเพิ่มอีกนะครับประมาณสูงถึง80ล้านยูโรได้นะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้ทำผลงานได้ดีจริงๆแล้วก็รวมไปถึงมีความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปมากมายอีกด้วยตอนนี้เขายกให้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งนะครับเพราะงั้นติดตามกันต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับก็วกกลับมาในเรื่องของลีกสเปนอีกนั่นแหละนะฮะมีข่าวมาครับในเรื่องของเรอัลมาดริดมีข่าวมาว่าทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมเดินหน้านะครับในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าเขาบอกว่าครั้งนี้เดินหน้าไว้ก่อนนะครับในการติดต่อคว้าตัวโจวานนี่โลเซลโซนะครับซึ่งเป็นกองกลางของทางเรอัลบาติสแล้วก็มีสัญญาถาวรอยู่กับทางเปเชพูดง่ายครับว่าเรอัลบาติสเนี่ยไปยืมตัวมานั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นักเตะรายนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากครับในลาลิก้าสเปนจนเป็นที่สนใจของทางเรอัลมาดริดแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางเรอัลบาติสเนี่ยมีออปชันซื้อขาดอยู่นะครับแต่ว่ามูลค่าตอนแรกเนี่ยอยู่ที่25ล้านยูโรไงแต่คือตอนนี้นักเตะทำผลงานได้ดีมากครับทำให้เปเชเองก็เหมือนกับยื้อไปหน่อยนะครับยื้อโดยการแบบขอขึ้นค่าตัวหน่อยนะครับขอขึ้นค่าตัวจากเดิมจาก25ล้านยูโรเนี่ยเป็นประมาณ 50-60 ล้านยูโรได้นะฮะจากตอนแรกทางเรอัลบาติสเนี่ยจ่อที่จะได้ตัวแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ชะงักไปนะครับเพราะว่าทางเปเชเนี่ยยื้อในเรื่องของการขอค่าตัวเพิ่มเติมก็เลยทำให้ต้องคิดกันใหม่ละทีนี้มันมีช่องว่างครับเรอัลมาดริดก็เห็นช่องว่างช่องนี้ก็เลยเตรียมที่จะปาดหน้าเรอัลบาติสเนี่ยโดยการติดต่อเปเชไปก่อนเลยนะครับชิงปาดหน้าไว้ละนะครับเพราะว่าเรอัลบาติสเขาก็พูดกันง่ายๆครับคืองบประมาณเนี่ยมันก็สู้ทางเรอัลมาดริดไม่ได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องแบบนี้ครับเพราะงั้นถ้าเกิดสู้ไม่ได้เรอัลมาดริดก็เตรียมที่จะปาดหน้าทันทีครับนี่คือความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นักเตะเนี่ยก็เป็นที่สนใจของสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแต่ว่านั้นข่าวแบบมันบางมากครับส่วนใหญ่จะมีข่าวกับทางเรอัลมาดริดที่ต้องการคว้าตัวนะครับ60ล้านปอนด์60ล้านยูโรนะครับคงไม่เป็นปัญหาของเรอัลมาดริดแต่ว่ามันเป็นปัญหาของเรอัลบาติสอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรอัลบาติสก็อย่างที่ผมบอกกันไปแล้วแหละนะฮะงบประมาณการเงินก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ถึงจะมีในระดับหนึ่งแต่คือมันโดนโก่งไปขนาดนั้นครับมันก็ต้องคิดหนักกันพอสมควรนั่นแหละนะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะครับ
เกี่ยวกับสถานการณ์ในการย้ายทีมนะครับของแต่ละรายครับของผู้เล่นนะในช่วงซัมเมอร์นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับฟังหูไว้หูกันด้วยแล้วก็คือแยกแยะกันดีๆแล้วกันนะครับนะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้แล้วก็มีความเป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกันนะครับนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ1 ไลค์ 1 แชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับ